นายกรัฐมนตรีชื่นชมผลงานของทีมนักกีฬาเทควันโดไทยนะครับหลังจากที่เดินทางไปคว้าอันดับ3เยาวชนชิงแชมป์เอเชียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนส่วนฟุตบอลเล่ชิงแชมป์ประเทศไทยนัดเปิดสนามจันเกษมสามารถเอาชนะมสวไปได้ครับขณะที่ฟุตบอลยูทเวนตี้ชิงแชมป์โลกสเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายติดตามกับผลกีฬารอบวันครับนายพิมลศรีวิกรนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนักกีฬาทีมชาติไทย18คนชุดคว้าอันดับ3เยาวชนชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน17ปีที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเข้าพบนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกได้ชื่นชมผลงานความสำเร็จของนักกีฬาและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนสมาคมเทควันโดไทยอย่างเต็มที่เนื่องจากเป็นกีฬาที่มีความหวังโดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่นายชัชวาลขาวละออดีตแชมป์เทควันโดโลกมีความประสงค์อยากรับราชการตำรวจโดยยินดีให้การสนับสนุนนักกีฬาและอดีตนักกีฬาที่สร้างความสำเร็จให้กับประเทศโดยให้นายแพทย์ทศพรนำเรื่องดังกล่าวมาเสนอต่อตนเองแล้วการแข่งขันฟุตบอลเล่ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2556รอบแรกระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมในชุดเสื้อสีแดงพบกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทีม A ผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเอาชนะไปได้2-0เซตด้วยคะแนน18-7 18-3ฟุตบอลยู20ชิงแชมป์โลก2013รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ที่สนามอาลีซามิเยนอารีนาในกรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีสเปนพบกาน่าครึ่งแรกสเปนได้ประตูขึ้นนำก่อนในนาทีที่14จากการยิงระยะเผาขนของเคเซ่จากนั้นครึ่งหลังยังเป็นสเปนที่ครองเกมได้มากกว่าแต่จังหวะสุดท้ายไม่แน่นอนจบเกมสเปนเฉือนเอาชนะไปได้1-0ผ่านเข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นกลุ่ม A ฝรั่งเศสเสมอสหรัฐอเมริกา1-0ขณะที่กลุ่ม B โปรตุเกสเสมอเกาหลีใต้2-2คิวบาแพ้ไนจีเรีย0-3